เนี่ยกัดไก่เราย่างจะย่างตัวนี้ลืมหมากัดไก่ตายเบิดครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องถนนสากชาแนลนะครับเลยหมากัดไก่พอเถ่าตายเบิดเลยครับเบิดเหล่าเลยเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งให้บ้างนะครับเนี่ยครับสภาพตายฆ่าเหล่าหมดเลยครับอันนี้เป็นไก่พันไข่ครับไก่พันไข่ลูกใส่กัดมือขึ้นเนี่ยพอได้ยินเสียงกันยังกันเลยครับทั้งไก่บ้านไก่ทั้งไก่บ้านไก่พันไข่ตายหมดเหล่าเลยครับเหลือไก่หน่อยอยู่ตัวนึงครับหลอดตายเหลืออยู่ตัวนึงพี่น้องเหลือไก่หน่อยโต้เดียวครับอดหลอดเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับว่ามันเข่าบันไดเนาะนะครับมาเช็คกันเมื่อเช้าเลยสิพาไปเบิ่งครับในซุ้มนี่เนี่ยเป็นไก่พอพันมันมากไปกินบัดเลยครับนะครับนี่ห้อยเข่าครับนี่ห้อยเข่าป้องเลยมันกัดเข่าป้องนี่ครับเละบัดครับในเหล่าเราเนี่ยสภาพไก่เด้อสภาพไก่อันนี้เป็นไก่บ้านเล่าครับจะเป็นไก่บ้านกัดเละเบิดเลยครับนี่ครับในเหล่าเนี่ยเราว่าเราล็อกดีอยู่ครับเละเบิดขนกระจุยกระจายหมดครับพ่อเขามาในนี่ครับผมมาเช็คเบื้องแล้วว่าเนี่ยบัดนี้มันสิออมไปกินอีกเหล่านึงครับนี่เด้อมันออมไปกินอีกเหล่านึงมันมากัดมันนี่ครับนี่ครับมากัดหูนี่เข่าหูนี่ขนาดเล็กออกดีๆมันยังกัดเล็กออกง้อขาดมุดออกไปได้ครับความพยายามขนาดใดมาตัวนี้เหล่านี่ก็ไปเบิดครับเนี่ยเหล่าใกล้บ้านเรานะครับส่วนเหล่านี่สิเป็นเหล่าใกล้พันไข่เราครับไปหมดเลยนะครับแล้วผมสินับเบิ่งก็เล่านี่นำครับอีกเล่าหนึ่งแล้วผมสินับเบิ่งครับว่าจักโตแล้ว1 2 3 4 5 6 6ใกล้พันไข่อีก6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โตครับมัดเกี่ยงเลยครับผมโอ้โหแต่บ่ได้ยินเสียงครับเมื่อคืนถ้าได้ยินเสียงก็สิออกมาอยู่บ่ได้ยินเสียงอย่างเลยเราเสียดายเราก็เลยเอามาถอนขนล่นไฟไปครับตายตายตายเจอแบบนี้กันมันพอดีเลยครับครับผมคลิปนี้ก็แสดงความเสียใจครับพอเถ่าอยู่ครับผมใกล้เราตายเบิดเลยครับตายเป็นใครอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเหตุคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพิ่งจบเพียงไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ